รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Neogen Somax Neogen Somax หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารอยู่บนสวงสวรรค์ในโลกที่เขาบอกว่ามีโลกสวรรค์โลกมนุษย์ขุมนรกนะความจริงคนไปเข้าใจผิดนึกว่ามันมีจริงแต่หมายถึงการดำรงชีพตามปกติเนี่ยถ้าคุณทำบ้านให้เป็นสวรรค์ทำที่ทำงานให้เป็นสวรรค์คุณก็จะขึ้นสวรรค์ตลอดชีวิตคุณทำบ้านให้เป็นนรกทำที่ทำงานเป็นนรกมันก็ตกนรกตลอดชีวิตตอนนี้ขึ้นสวรรค์หรือยังตอนนี้ขึ้นมานานแล้วมีสวรรค์3สวรรค์แล้วโอ้เจอเองจากกิจยังฮะเจอคนยิงอ๋อเจอคนในโทรทัศน์จริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์บอกขึ้นสวรรค์นั้นไม่ยากขอให้เรามีความสุขทำอะไรก็ได้พืชได้ผลปลูกผักก็ได้โอ้โหไปทำงานก็ไม่ต้องไปบนไปทำงานก็บอกเฮ้ยดีกว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆเพราะอยู่บ้านเฉยๆก็ใช้ไฟตัวเองใช้แอร์ตัวเองใช้กระดาษเช็ดก้นตัวเองไปที่ทำงานก็ใช้ของที่ทำงานทั้งหมดไม่แถมยังให้ตังค์อีกอยู่บ้านก็เหงาเขาถึงบอกว่าคนเราก็บอกว่ามีความสุขตอนที่เราทำงานมีงานทำดีกว่ามีความสุขตอนที่ไม่มีงานทำนี่ฉันแต่งเพลงไว้เพลงเนี่ยร้องนะเออเพราะมันการจานยังไม่ได้ร้องนกน้อยบินออกจากรังหาอาหารประทังชีวิตเหมือนเราตื่นเช้าวันนี้หาเลี้ยงชีวิตด้วยการทำงานทำงานก็เพื่อผลงานผลงานบันดาลสุขชีวิตไม่ควรมีทุกข์ควรมีสุขสนุกกับงานงานดีก็มีเงินงานเดินก็เงินดีมาสิมาสิเรามาทำงานมามีความสุขสนุกกับงานมามีความสุขสนุกกับงานมาสิมาสิมาช่วยกันทำงานมาสิมาสิมาช่วยกันทำงานเนี่ยอย่างนายหย่อนนี่ถือว่าช่วยกันทำงานเพราะคนหนึ่งร้องคนหนึ่งไม่ใช่นั่งเฉยๆช่วยตบมือใช่ตบมือเจ็บหมดเลยเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้ใครฟังเพลงนี้นะแล้วก็อยากจะได้เพลงนี้เขียนจดหมายมาเดี๋ยวบ้วนจะส่งไปให้เพราะอะไรให้โควต้า5คนให้โควต้า5คนอย่าเขียนมานะคือจริงๆแล้วเนี่ยทําไมปน12กําแพงแสนนครปฐม73140ทําไมถึงร้องเพลงนี้มารู้มั้ยเพราะเพลงนี้จะทําให้คนมีความสุขแล้วได้ขึ้นสวรรค์โอ้เพราะมันจะกระตุ้นตัวเองให้ทํางานตลอดเวลาตุ้นอาจารย์เอางี้เดี๋ยวเราจะมัวจะกระตุ้นรอให้คนขึ้นสวรรค์อยู่เรื่อยอยากขึ้นสวรรค์จริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาผมมันมีปัญหาอยู่ในอกนรกอยู่ในใจแต่นี่ใจมันอยู่ทางนี้เหรอเขาบอกปัญหาอยู่ในอกนรกอยู่ในใจชี้ผิดเนี่ยอยู่ในอกทางนี้ใจมันอยู่ทางโน้นตอนนี้ชี้ไม่ได้หรอกเพราะมีคนที่รักนั่งอยู่ในหัวใจหัวใจมี4ห้องแต่ห้องมี2เตียงที่ระเบียงเสริมเตียงผ้าใบตกลงวันนี้มีอะไรจะมาถามเนี่ยที่นั่งระเบียงเนี่ยที่ชวนมานั่งหน้าผาเนี่ยถ้าถามตอบไม่ถูกใจสูงสูงใส่จะผลักตกหน้าผาเนี่ยอยากจะพามาอยู่ที่สูงสูงจะได้เห็นปัญหายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งเหงายิ่งว้าเวแต่ถ้าเราอยู่สูงเราก็จะมองข้างล่างได้ทั่วและถ้าอยู่สูงมองข้างล่างเห็นไกลแต่คนใกล้อยู่ข้างล่างสุดกลับมองไม่เห็นเหมือนนักบริหารสูงสูงเห็นอะไรไกลแต่มักจะไม่เห็นคนตัวเองแต่มันเป็นวิถีชีวิตเอางี้ง่ายๆไอ้ที่กำลังจะพูดให้ฟังวันนี้อาจารย์ถามว่าไงก็วันก่อนผมจำได้ว่าดินเราเนี่ยมันมีหลายชนิดดินทรายดินร่วนดิน
แล้วก็มาจบตรงดินเหนียวเออเป็นไงดินเหนียวนี่มันจะปลูกอะไรได้บ้างเนี่ยอาจารย์อ้าวความจริงดินเหนียวมันก็ปลูกได้เยอะนะแต่ว่าเรามาคุยว่าดินเหนียวคืออะไรก่อนอ่ะเรียกกันดินเหนียวมันก็คือดินเนี่ยสิใช่ดินเหนียวคุณสมบัติเป็นยังไงเคยเห็นขนมชั้นไหมขนมชั้นเคยเห็นอาจารย์เอาน้ำราดไปบนขนมชั้นน้ำมันซึมไหมน้ำมันก็ไหลออกข้างๆเคยเห็นขนมขุยหนูไหมขนมเขาเรียกขนมขี้หนูป่ะล่ะขนมขี้หนูขนมขี้หนูแม่พูดซิขุยหนูซิขี้หนูอ่ะขนมขี้หนูเป็นผงๆอ่ะพอเอาน้ำใส่ลงไปเป็นไงหายแวบเข้าไปข้างในแวบเลยเนี่ยมาดินขนมชั้นน่ะเหมือนเปรียบเทียบเหมือนโครงสร้างดินเหนียวส่วนขนมขี้หนูน่ะเปรียบเทียบโครงสร้างเหมือนกับดินทรายอ๋อดินทรายไอ้ดินร่วนปนทรายแล้วเคยเห็นฟองน้ำไหมฟองน้ำเคยเห็นที่อาจารย์ฟองน้ำเวลาเนี่ยหย่อนลดน้ำลงไปเป็นไงมันก็ช่วยซึมแล้วก็อุ้มอยู่ข้างในอุ้มไว้น้ำไม่ไหลออกมาเออแล้วก็ไปยกฟองน้ำดูอ้าวน้ำไม่เปียกนี่วะเออพอบีบดูวายอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นดินเนี่ยต้องทำให้เป็นดินฟองน้ำเพราะอะไรอาจารย์อ้าวมันก็จะอุ้มน้ำไว้ได้ดีไงแล้วน้ำก็ไม่ถูกชะไปไหนไงเพราะฉะนั้นเวลาเนื้อหย่อนปลูกต้นไม้ใช่ไหมสมมติทำไร่อ้อยอย่างเงี้ยฝนฟ้าตกลงมาปุ๊บก็จะเก็บน้ำไว้จำนวนมหาศาลฝนไม่ตกมันก็ใช้น้ำเก่าที่มันอุ้มไว้เนี่ยถ้าเป็นดินเหนียวก็พัดเอาหน้าดินที่ดีไปหมดถ้าเป็นดินทรายก็ไหลลงล่างหมดฝนไม่ตก3วันใบอ้อยก็ม้วนแล้วเข้าใจไหมล่ะพอพูดอย่างนี้เนี่ยเห็นภาพเลยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังครับว่าไอ้ดินภาคไหนบ้างเนี่ยมันเป็นสภาพแบบไหนจะเปรียบเทียบดีกว่าเวสตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนจพืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวสตรีลอนธาตุอาหารเสริมสู่ทีเนจคุณภาพเยอรมนีปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีระมิดของสหายเกษตรเคมีพันเอาละอาจารย์จ้ะพื้นที่ดําขวานของเราเนี่ยมีภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางไอ้แผ่นดินของเราทั้งหมดเนี่ยแบ่งส่วนไหนเป็นดินแบบไหนได้บ้างอาจารย์เออถ้าคนทั่วไปก็จะมองอย่างเงี้ยแต่ความจริงดินในประเทศไทยเนี่ยเขาแบ่งเขาจะเรียกว่าชุดดินชุดดินชุดดินปากช่องชุดดินเชียงใหม่ชุดดินนั้นชุดดินนี้แต่เอาเป็นว่าเอาแบบชาวบ้านก็แล้วกันว่าโดยทั่วไปเนี่ยครับถ้าเป็นที่ลุ่มภาคกลางส่วนใหญ่โครงสร้างดินจะเป็นดินเหนียวเพราะฉะนั้นดินเหนียวที่นิยมถามว่าปลูกอะไรได้บ้างก็ปลูกบัวดีทำนาทำผักบุ้งผักกระเฉดคือสรุปแล้วอะไรที่มันขังน้ำแล้วก็ดีปลูกแห้วก็ดีเออนาข้าวนาแห้วหน้าตาเป็นยังไงเคยเห็นหรือเปล่าต้นแห้วอ่ะไอแห้วมันคล้ายๆกับไออะไรวะหญ้าแห้วหมูเพราะนั่นใช่ป่ะต้นแห้วเนี่ยนะยอนครับมันก็เหมือนไงกับไอใบหอมใหญ่อ่ะใบมันจะกลมๆแข็งๆอ่ะชี้ขึ้นมาแบบต้นหอมเนี่ยนะนั่นแหละแต่มันขังอยู่ในน้ำก็จะปลูกกันมากแถวโพพญาถึงศรีประจันสุพรรณบุรีวังยางมดแดงโอ้ไม่น่าล่ะท่านบรรหารท่านบอกเฮ้ยอย่าเรียกแห้วเรียกแห้วแล้วมันดูจะผิดหวังก็เลยเรียกว่าไอ้เนี้ยสมหวังสมหวังแต่ก็ไม่ค่อยเด็ดสมหวังเท่าไหร่จริงฉันเลยอยากให้เรียกว่าก้อนทองเอาทำไมเรียกก้อนทองอาจารย์ก้อนทองก็เหมือนว่าฉันปลูกอะไรปลูกทองงมมาก็ได้ทองแต่มันไม่น่าจะมันแต่ว่ามีคนสุพรรณด้วยกันนั่นแหละเขาประท้วงกันเองบอกว่าก็เรียกแห้วดีแล้วก็ว่าไปช่างหัวชื่อใครก็พี่ยอนนะจริงๆเราไม่ได้ยอนสักอย่างจะเป็นอะไรเดือดร้อนแหละแต่ไปไหนมาไหนก็ไม่เห็นใครไปซื้อเลยเฮ้ยซื้อสมหวังสองถังซื้อแห้วดังนั้นก็ซื้อแห้วเลยนะทีนี้ที่บอกว่านาดินเหนียวเนี่ยครับก็ควรจะปลูกบัวถ้าปลูกบัวในดาในที่ดินร่วนดินทรายการอุ้มน้ำอมน้ำก็ไม่ดีหรือบางทีเนี่ยหัวมันจะหลุดลอยได้ง่ายถ้าดินเหนียวมันจะจับไว้แต่โครงสร้างดินเหนียวเนี่ยนะนายหย่อนครับมันจะมีพวกโพแทสเซียมเนี่ยเยอะมากทำไมถึงมีโพแทสเซียมคือตัวท้ายเนี่ยเยอะครับเพราะเวลาเขาทำนาดินเหนียวนะเขาก็จะใส่ปุ๋ยแค่16-20 คือโพแทสเซียมไม่ต้องใส่คือประหยัดหน่อยเขาถือว่าโพแทสเซียมมีเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยก็ชักขาดละก็ต้องใส่16-12-8อาจจะเติมโพแทสเซียมไปบ้างนี่คือดินเหนียวแต่ดินเหนียวเนี่ยสังเกตไหมมันจะมีปัญหาอย่างปัญหาของมันก็คืออ้าวเคยฟังครูเขาแต่งไหมล่ะ
ดินแยกแตกแรงต้นใบไม้ชาวแห้งแรงไม่มีเนี่ยทำไมดินแยกแตกระแหงที่ดินแตกระแหงเพราะถ้าดินเป็นโครงสร้างดินเหนียวถ้าน้ำหย่อนปล่อยให้ดินแห้งมันจะแตกระแหงแล้วมันจะดึงรากขาดโอ้ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นครับก่อนที่สวนส้มจากรังสิตจะอพยพย้ายถิ่นไปที่ฝางไปที่พิจิตรไปที่กำแพงเพชรเพราะว่ามีบางคนไปดูแถวสุพรรณเหมือนกันครับแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไม่เหมาะคือเขากลัวว่าคือถ้าให้น้ำดีเนี่ยนะให้น้ำมากครับน้ำขังน้ำขังถ้าระบายน้ำไม่ดีรากเน่าอีกแต่ถ้าปล่อยให้ดินแห้งเออดินแตกดินแตกรากขาดรากขาดเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือโครงสร้างดินเหนียวครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ปลูกบัวไม่ได้ปลูกอะไรที่มันขังน้ำจริงๆเนี่ยนะถ้าจะปลูกพืชผักทั่วไปหรือพืชทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นดินเหนียวนี่หย่อนทำงี้พี่หย่อนก็เอารถไถมาไถเอาผ่าน3ลงเลยนะผ่าน3ลงต้องล้างผ่านก่อนป่ะไม่ต้องโอ้ไม่ต้องนะเพราะว่าผ่านมันยังไงก็เปื้อนอยู่แล้วโอ้ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนล้างผ่านไงเสร็จแล้วเราก็ทำไงคนละผ่านแล้วอันนี้มันผ่านเสร็จแล้วก็ตากดินไว้สัก 5-7 วันพอสัก 5-7 วันเนี่ยให้ดินมันเริ่มแห้งหน่อยให้ดินมันแห้งเพราะถ้าดินไม่แห้งนะดินเหนียวๆไปเฉาะมันไม่ออกหรอกมันติดเป็นก้อนหมดติดเป็นก้อนหนึบหนับเพราะฉะนั้นก็ตากไว้5ถึงวัน7วันพอดินเริ่มแห้งมันๆคราวนี้ตอนจะไถพรวนให้เอาปุ๋ยคอกมาปุ๋ยหมักมาเอามาใส่ตอนนี้ใส่เพื่อไร่หนึ่งสัก1ถึง2ตันมันจะช่วยให้ซุยขึ้นไงพอไถดินปุ๊บดินมันก็จะแตกออกไปก้อนเล็กแล้วไอ้เศษซากของอินทรีย์วัตถุนี้ก็จะไปแทรกมันก็จะกลายเป็นดินฟองน้ำทีนี้ปัญหาคือมันต้องใช้เยอะไร่หนึ่งเนี่ยควรจะใส่1ถึง2ตันต่อไร่ไอปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยปุ๋ยหมักนี่นะเพราะอะไรต้องใส่เยอะขนาดนั้นอ้าวไม่งั้นมันก็ไม่ซุยไม่พอแล้วก็ถ้าหากว่าไม่อยากจะใส่ขนลำบากก็ต้องเอาพืชตระกูลถั่วเนี่ยมาหว่านปอเทืองนะปอเทืองถั่วพร้าถั่วผีถั่วพุ่มถั่วคาโรโปโกเนียมถั่วซีลูเลียมถั่วโอ้ยสารพัดถั่วเพื่อให้เขาทิ้งพอไถกลบไปปุ๊บซากมันก็จะทำให้ดินเนี่ยซุยแล้วก็ฟูนี่คือการบริหารจัดการดินเหนียวนี่คือการคือทำให้ดินเหนียวเนี่ยสามารถเป็นดินร่วนทำให้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้ถ้าจะไปปลูกอย่างอื่นนะแต่ถ้าจะทำนาข้าวไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปไถทีเดียวเลยเดี๋ยวก็ไถแล้วเสร็จปั๊บปล่อยน้ำแช่ทำได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้พูดถึงนาแล้วก่อนฉันก็ดูบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้มีคนทำนาโดยแกล้งข้าวเนี่ยเอามาจากคำว่าแกล้งดินของพระองค์ท่านเนี่ยแกล้งข้าวโดยให้น้ำเข้ามั่งออกมั่งอะไรบ้างเนี่ยที่จริงก็ฐานะผู้จัดการฟังก็เรื่องธรรมดาแต่ที่เขาไม่ค่อยทำกันมันสิ้นเปลืองงบประมาณใช่ต้องสูบน้ำเข้าสูบน้ำออกใครจะมานั่งสูบกันหวัดไหวมันทำตั้ง20-50ไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็ทำนาคือถ้าเอาน้ำเข้านาคือปล่อยน้ำเข้าแช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็พูดถึงดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยนายหย่อนปกติถ้านายหย่อนเวลาตอนขุดหลุมปลูกผลไม้ไม่ใช่ปลูกจะถามว่าไงไอ้ดินเหนียวเนี่ยถ้าปลูกแล้วกลัวรากมันจะไม่แทงอ่ะอาจารย์ก็นี่ไงถึงบอกว่าใน1หลุมเนี่ยควรจะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาครับอย่างน้อย 1-2 ปี๊บคลุกเข้าไปเลยคลุกใส่ลงไปคลุกเข้าไปเลยฮะแล้วมันจะร่วนมันจะสวยดีแล้วดินเหนียวๆเนี่ยอย่าปลูกขนุนเป็นอันขาดเพราะอะไรครับก็ขนุนมันกลัวน้ำขังน้ำขังแช่เนี่ย1มะละกอตายก่อน2ขนุนตายตามงั้นมะละกอนี่เขาก็ไม่ค่อยปลูกกันมะละกอนี่ดินต้องดินร่วนต้องดินร่วนสวยดินดินร่วนทรายยิ่งดีเพราะมันจะระบายน้ำดีคือพอบอกว่ามะละกอมันมีแถวบ้านโป่งราชบุรีแถวเมืองกาญเนี่ยเขาจะปลูกมะละกอทำเป็นอุตสาหกรรมถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้หรือว่าอยากจะปลูกมะละกอส่งคำถามมาได้วันนี้เราหมดเวลาครับสองคนเราไปก่อนสวัสดีครับ